คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนYour show now, so what's it gonna be? 'Cause people will tune in. How many train wrecks do we need to see before we lose touch? ผมก็มีหนังสือเป็นนิทานภาพสำหรับเด็กนะฮะเป็นนิทานอีสปคล้องจองสองภาษานำพล็อตเรื่องมาจากนิทานอีสปที่พวกเราคุ้นเคยกันดีหลายคนคุ้นเคยกับนิทานอีสปทั่วโลกเลยเพราะว่ามันมีตัวละครมีสัตว์พูดได้สุดท้ายมันมีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าก็คือมันมีเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็นำมาแต่งตอนนี้ออกมาสัก4เล่มนะครับตั้งแต่กระต่ายน้อยผู้มีเพื่อนมากราชสีห์กับหนูอูฐกับลิงเด็กเลี้ยงแกะแล้วก็จะตามมาอีกประมาณ10เรื่องนะครับเรื่องบางเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่คุ้นเคยอย่างราชสีห์กับหนูหรือเด็กเลี้ยงแกะแต่ว่าในความคุ้นเคยในความเก่าๆผมก็นำเครื่องปรุงใหม่ๆใส่เข้าไปปกติเราจะเห็นนิทานอีสปเป็นร้อยแก้ว4บรรทัดจบมีตัวละครจบอ่ะเรื่องกำลังสนุกจบแล้วแล้วก็นิทานเรื่องนี้สอนรู้ให้รู้ว่าแค่นี้จบแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นว่าเราน่าจะขยับขยายให้เด็กเห็นรายละเอียดมากขึ้นผมก็เลยนำนิทานอีสปเหล่านั้นมาแต่งเป็นบทร้อยกรองง่ายๆแล้วก็แปลไทยเป็นภาษาอังกฤษขณะเดียวกันอย่างเรื่องที่เราคุ้นเคยเรื่องราชสีห์กับหนูเนี่ยมันก็จะมีส่วนเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นราชสีห์ฝันเห็นไดโนเสาร์มาชวนกันไปเข้าถ้ำไปเล่นจำจีมะเขือเปาะขำๆราชสีห์เดินตามไดโนเสาร์ไปทำไมต้องเติมไดโนเสาร์เข้ามาเพราะว่าเราเลี้ยงเด็กมาไม่ว่าจะเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายต่างก็ชอบสีชมพูต่างก็ชอบสีฟ้าแล้วก็ต่างก็ชอบไดโนเสาร์ก็เลยพยายามนำตัวละครที่อีสปอาจจะไม่ได้กล่าวถึงนำมาสอดแทรกเข้าไปในนิทานอีสปซึ่งก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงแต่ว่าพล็อตเรื่องยังคงเหมือนเดิมแล้วก็ที่สำคัญนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่อีสปพูดมามันก็ยังคงกั่นของมันอยู่นิทานอีสปเรื่องราชสีห์กับหนูสอนให้เด็กรู้ว่าอย่าดูถูกคนที่ต่ำต้อยกว่าตนอะไรเงี้ยมันคงอยู่แต่ว่ามันจะได้ภาพใหม่ๆคอมพิวเตอร์กราฟิกแต่ว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันก็จะไม่ได้ดูเหมือนหยาบไปเลยมันจะมีเทคนิคของใช้สีน้ำสีช็อกบ้างให้ดูเหมือนกับเป็นคนวาดขึ้นมากับมือทั้งที่จริงๆมันเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกอะไรเงี้ยฮะฟังดูร้อยกรองแล้วหลายคนอาจจะเฮ้ยมันจะอ่านยากหรือเปล่าเฮ้ยมีภาษาอังกฤษมันจะอ่านยากหรือเปล่านิทานอีสปคล้องจอง2ภาษาที่ผมนำมาทำใหม่เนี่ยจะอ่านได้ตั้งแต่ก่อนอนุบาลประถมมัธยมมหาลัยแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถจะอ่านได้นะครับบางทีคำคมที่เราคุ้นเคยลอยเหมือนลอยอยู่ในหัวเราบางทีเราลืมมันไปได้บางทีถ้าได้อ่านงานของเด็กมันนอกจากเราจะได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งคติสอนใจดีๆจากนิทานอีสปอาจจะมาเปลี่ยนชีวิตของเราได้โอ้ตอนนี้เรากำลังโลภมากใช่ไหมเดี๋ยวลาภหายเพราะนั้นอย่าโลภมากเดี๋ยวลาภหายมันจะได้เตือนใจผู้ใหญ่ได้ด้วยอ่านครั้งแรกเนี่ยเราอ่านให้เด็กฟังเอาเด็กนั่งตักอ่านให้เด็กฟังเราเด็กก็จะสนุกไปกับภาพสีสันสดใสสนุกกับเรื่องราวของนิทานอีสปได้เรียนรู้คำคล้องจองมีทำนองสนอในเรื่องราวไปด้วยนะครับได้ทั้งความรักความผูกพันที่คนอ่านให้เด็กฟังอ่านครั้งที่2เด็กอ่านเองก็ได้โตขึ้นหน่อยเด็กอ่านเองเขาก็จะได้ความรู้อีกแบบนึงนะครับสามารถจะอ่านได้ทุกเพศทุกวัยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวว่ามันจะยากหรือไม่ยากนะครับบางทีภาษาอังกฤษที่ใส่มาแรกเด็กอาจจะไม่สนใจก็ไม่เป็นไรโตขึ้นหน่อยค่อยอ่านภาษาอังกฤษก็ได้คอนเซปต์ของ Best for Kids ก็คือทำศัพท์ยากให้กลายเป็นศัพท์หมูเน้นภาพไม่ได้ดูถูกคอมพิวเตอร์กราฟิกขณะเดียวกันก็ไม่ได้ทอดทิ้ง drawing ที่เพ้นจากมือก็คือผสมผสานกันขณะเดียวกันเราก็ใส่ความเป็นภาษาไทยเข้าไปเพราะเราอยากให้เด็กไทยเก่งภาษาไทยเมื่อเราเก่งภาษาไทยเราคิดด้วยความเป็นคนไทยคือเราคิดด้วยภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเมื่อเราคิดเก่งแล้วสิ่งอื่นหมายถึงว่าความคิดดีๆจินตนาการดีๆมันจะไม่ตามมามันตามมาแน่นอนถ้าคุณเก่งภาษาไทยสิ่งที่คาดหวังก็คืออยาก
หยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอ่านไม่ว่าจะเป็นบทไร้กลองที่มีจังหวะเสียงเพราะๆหรือไม่ก็เป็นคติสอนใจที่สอดแทรกอยู่ระหว่างบรรทัดหรือไม่ก็เป็นภาพสวยๆและเมียดละไมที่ผู้สร้างสรรค์ภาพได้วาดไว้หรือว่าจะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ซ่อนไว้ระหว่างหน้ากระดาษเพื่อให้เด็กได้ฝึกสังเกตได้เป็นคนช่างคิดช่างสังเกตแล้วก็ช่างละเมียดละไมอะไรเงี้ยผมคาดหวังที่จะให้คนอ่านของผมเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบโลกใบนี้มีตัวละครต่างๆนานามีกระต่ายผู้มีเพื่อนมากมีอูฐกับลิงมีราชสีห์กับหนูมีแพะมีแกะมีสุนัขจิ้งจอกโลกใบนี้มีตัวละครหลากหลายนี่คืออยากจะบอกในเรื่องนั้นแล้วก็ในความหลากหลายเราต้องกล้ายอมรับความหลากหลายเหล่านั้นแม้จะคิดต่างกันแต่เราก็จะอยู่ร่วมโลกใบนี้เดียวกันเหมือนกับตัวละครในนิทานอีสปหลายๆตัวนะครับบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือนิทานอีสปคล้องจอง2ภาษาไทยอังกฤษ4เรื่องราชสีห์กับหนูกระต่ายน้อยผู้มีเพื่อนมากอูฐกับลิงและเด็กเลี้ยงแกะมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน2ชุดเพียงพิมพ์คำว่านิทานอีสปส่งเข้ามาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1ชุด